สถาบันพระปกเกล้าเป็นสีสง่ามุ่งพัฒนาเพื่อกูลประชาธิปไตยเพื่อสร้างสรรค์ให้การปกครองของไทยยั่งยืนยาวไกลสันติสุขสถาพรสถาบันพระปกเกล้าวิเคราะห์ทุกด้านเชื่อมประสานสร้างความเข้าใจให้ทุกองค์กรศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำพูนมีวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองมุ่งให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำท้องถิ่นท้องที่นักศึกษาเยาวชนและกลุ่มองค์กรประชาชนต่างๆในปีงบประมาณ2557คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำพูนมีแนวทางการดำเนินงานโดยยึดหลักวิชาการเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกโดยมุ่งเน้นให้เกิดการปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกรับผิดชอบหน้าที่ของตนและต่อสังคมส่วนรวมโดยความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงได้ทั้งที่กำหนดไว้โดยกฎหมายระเบียบแบบแผนที่เกิดจากสังคมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามให้เกิดความสามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยเปิดเวทีให้สมาชิกเครือข่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละเครือข่ายในการนำไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเองบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำพูนบทบาทในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในระดับจังหวัดลำพูนปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะจิตอาสาสมัครเพื่อทำงานให้ชุมชนและสังคมโดยจัดกิจกรรมหลัก4กิจกรรมดังนี้เพื่อกูลประชาธิปไตยเพื่อสร้างสรรค์ให้การปกครองของไทยยั่งยืนยาวไกลสันติสุขสถาพรกิจกรรมที่1พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองระดับอำเภอระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคมพุทธศักราช2557ณห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนประกอบด้วยอนุกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจำนวน50รายและคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและวิทยากรกระบวนการโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ประชาคมอาเซียนแก่ผู้นำชุมชน 2. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกระทบ3เสาหลักประชาคมอาเซียนต่อสังคมชนบท 3. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประชาสังคมวัฒนธรรมประเด็นกองทุนสวัสดิการชุมชน 4. กิจกรรมการนำเสนอแผนส่งเสริมการพัฒนาสังคมเอื้ออาทรในสังคมไทยกิจกรรมที่2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทเยาวชนและนักศึกษาต่อการเมืองภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคมพุทธศักราช2557ณห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองชั้น6อาคารเฉลิมพระเกียรติ56พรรษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประกอบด้วยเยาวชนและนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูนจำนวน50รายและคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและวิทยากรกระบวนการโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบความเป็นพลเมืองของนักศึกษาที่มีต่อสังคม 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเยาวชนนักศึกษาและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ 3. กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนและนักศึกษากิจกรรมที่3จัดเวทีปรึกษาหารือแนวทางการค้นหาและรวบรวมภูมิปัญญาในตำบลม่วงน้อยเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557
ณห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน30รายและคณะวิทยากรโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ 2. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการกำหนดของดีของตำบล 3. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลของดีของตำบลกิจกรรมที่ 4. จัดเวทีเสวนาผู้นำท้องที่ต่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2557ณหอประชุมโรงเรียนวัดเหมืองง่าตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนประกอบด้วยผู้นำท้องที่จำนวน60รายและคณะวิทยากรโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้1. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องที่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 2. กิจกรรมเสวนาประเด็นผู้นำท้องถิ่นจิตสาธารณะและการสร้างทีมงานพัฒนา 3. กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิทธิและบทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องที่ 4. กิจกรรมเวทีเสวนาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการสร้างทีมงานพัฒนาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการการพัฒนาและเสริมพลังเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูนโดยเปิดเวทีให้สมาชิกเครือข่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละเครือข่ายในการนำไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเราจะเห็นว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเราจะเห็นว่าอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายแต่ละอำเภอในวันนี้เราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงปัญหาเชิงพื้นที่เชิงบริบทและความรู้ที่ได้รับวันนี้เราจะมองเห็นสะท้อนบางพื้นที่ที่ทำงานแล้วประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่งเราสามารถนำมาปรับเปลี่ยนในกลุ่มองค์กรของเราได้และความรู้ที่ได้รับถือว่าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งอย่างมากมายจากท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้การเข้าสู่อาเซียนก็ดีหรือว่าประเด็นต่างๆที่ได้รับครั้งนี้มันเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งหรือว่าเป็นโอกาสสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตรงนี้ค่ะถือเป็นโอกาสดีมากเจ้าที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการนี้นะเจ้าคิดว่าจะนำไปเผยแพร่ในเทศบาลตำบลปิงโดยนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลปิงเจ้าเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็จะต้องเผยแพร่ไปยังผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำกลุ่มต่างๆในตำบลริมปิงเฮาแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะเจ้าในตำบลริมปิงแล้วก็พี่น้องประชาชนในตำบลริมปิงคือนักที่สุดซึ่งสามารถกระทำได้สถาบันพระปกเกล้าล้อมกายจริงร่วมชีวิตรักษาสามัคคีรู้